แฟนจักรพงษ์ตอบกลับคนด่าหลังประกาศช่วยซื้อกิจการจนโดนวิจารณ์ช่วงเวลาช้อปปิ้งของคนรวยลั่นไม่ขายก็ไม่มีใครบังคับคนที่ขายก็ยินดีขอบคุณและซาบซึ้งในความช่วยเหลือจากกรณีแอนจักรพงษ์อยากช่วยร้านอาหารที่ประสบปัญหาจากโควิด-19 จึงประกาศเข้าซื้อกิจการ10แห่งเพื่อช่วยผู้ประกอบการที่กำลังแย่หากใครสนใจก็ให้แจ้งรายละเอียดไปก่อนที่จะเจอคนซัดแบบนี้ไม่เรียกว่าช่วยนี่มันเวลาช้อปปิ้งของคนรวยเหมือนช้อนหุ้นตอนราคาตกเหมือนรับจำนำกดราคาเวลาคนเดือดร้อนล่าสุด30มิถุนายน2564ก็ได้มีคนเข้ามาวิจารณ์ถึงเรื่องนี้ว่าขอเข้าซื้อกิจการแต่ไม่ได้บอกว่าจะร่วมทุนนี่คะส่วนตัวหนูอ่านก็เข้าใจว่าซื้อขาดนะคะกับคำว่าขอเข้าซื้อกิจการซึ่งแอนก็ตอบกลับว่าแต่หนูก็วิเคราะห์ได้หรือเปล่าคะว่าก็เป็นสิทธิ์ของคนที่เขาจะขายหรือไม่ก็ได้ไม่ขายก็ไม่มีใครบังคับช่วยซื้อก็บุญแล้วในยามวิกฤตแบบนี้จะร่วมทุนก็ทำได้คิดแต่แง่ลบชีวิตจะลบนะคะก่อนที่แอนจะทวีตข้อความตัดพ้ออีกรัวๆว่าโครงการซื้อกิจการร้านอาหารนี้เป็นเรื่องระหว่างแอนกับเจ้าของกิจการทั้ง10เจ้าซึ่งพวกเขาก็ยินดีขอบคุณซาบซึ้งในความช่วยเหลือของแอนไม่ทราบว่าหลายๆคนที่พูดลบมันเป็นธุรกิจหนักหัวสมองของคุณได้อย่างไรมันไม่ใช่ธุระของคุณเลยเพราะเขาก็มีความสุขที่จะทำงานร่วมกันแล้วคุณเกี่ยวอะไรโอ้โหบุญคุณกันเลยหรือมีคนเจ็บป่วยหลายคนที่หยิบคำนี้ขึ้นมาเพื่อเหน็บแนมและสร้างความแตกแยกเกลียดชังให้คนเข้าใจผิดว่าดิฉันมาเรียกร้องบุญคุณไร้สาระทั้งนั้นรู้อยู่ว่าดิฉันเขียนอะไรหมายถึงอะไรก็พยายามหาเรื่องหยิบคำนั้นคำนี้มาเล่นเกมสกปรกแบบนี้เลิกเถอะค่ะชีวิตคุณจะพังคนที่ดีแต่ด่าช่วยกันหยิบคำขึ้นมาหาเรื่องต่อยอดละอายแก่ใจบ้างว่าคุณทำอะไรให้สังคมคนที่เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารทุกคนก็ขอบคุณดิฉันมากที่ช่วยเหลือเป็นความพึงพอใจของเขาแล้วคุณมาเกี่ยวอะไร